มาอยู่ที่ร้านพี่โมดนะฮะนี่มาถึงตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจอดตรงนี้ก่อนปุ๊บจอดตรงนี้เลยนะฮะจอดหน้าร้านเลยนะฮะร้านพี่โมดนะฮะนี่อีเตอร์ไฮไฟนะฮะนี่ฮะแกนั่งอยู่ไหนอีเตอร์ไฮไฟสตูดิโอนะฮะเครื่องเสียงมีหนึ่งมีสองนะฮะสวัสดีครับพี่โมดสวัสดีครับมาวันนี้ปั่นจักรยานมาเลยนะฮะโอ้โหนี้เอ๊ะจัดร้านแปลกๆนะฮะจัดร้านใหม่ครับโอ้โหนี่โอ้โหนี่ลำโพงเยอะแยะเลยนะฮะวันนี้จะจัดโซนฝั่งของใหม่กับของเก่าอ๋อมือ1กับมือ2ตอนนั้นเรามารวมฝั่งนี้รวมหมดอ๋อนี่นะฮะเดี๋ยวผมเข้ามาเนี่ยตอนเข้ามาแต่ก่อนฝั่งนี้จะโล่งๆครับใช่มั้ยฮะโอ้ตอนนี้มีเครื่องเสียงเข้ามาเต็มเลยนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ตอนนั้นเราจะลองฝั่งนี้กันอ๋อใช่คือตอนนี้เราจะทำฝั่งนี้เป็นโซนของมือ1อ๋อฝั่งนี้เป็นโซนของใหม่ใช่ฝั่งนี้ก็จะเป็นของมือสองที่ลูกค้าฝากขายบ้างหรือว่าเราเทรดมาบ้างอะไรอย่างนี้แยกกันเลยแยกกันเลยโอ้นี่ดีครับผมโอ้แสดงว่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือตรงนี้มือสองมือสองทั้งเครื่องเล่นทั้งลำโพงทั้งลำโพงโอ้นี่แสดงว่าสมมติว่าถ้าเกิดคนเดินเข้ามาถ้าสนใจมือสองดูฝั่งนี้ถ้าสนใจของใหม่ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เออนี่โอ้โหแต่ก่อนมันปนกันอยู่เนาะแต่ก่อนผมต้องคอยถามว่าอันนี้ใหม่เอ๊ะนี่ใหม่หรือเปล่านี่ใหม่ไหมใช่ตอนนี้แยกโซนเลยแยกเลยครับโอ้โหเด็ดเลยนะฮะมีที่ลองเสียงทั้ง2ที่เลยสองที่แต่ฝั่งนี้ยังไม่ได้เซฟยังไม่ได้เปิดก็คือทางนี้ก็ลองเสียงได้ทางนี้ลองได้โอ้โหเดี๋ยวตอนนี้มีลำโพงอะไรที่แบบว่าอัปเดตไหมพี่ที่เข้าใหม่ล่าสุดก็จะเป็นพวกลำโพงอีแลกตัวนี้ฮะอีแลกเป็น FF 127ตัวนี้ราคาแค่ 24,900 เอง 24,900 เองใช่ทั้งคู่เลยนะฮะทั้งคู่ใหญ่ๆนี้ใช่ๆลองเสียงได้ครับลองเสียงได้นะเดี๋ยวจะลองแผ่นที่ผมเคยให้ไว้เนาะไอ้พวกเครื่องเล่นมือสองหมดเลยครับผมมือสองหมดขายไหมพี่รุ่นแรกพี่เอาไว้ขายครับขายด้วยตัวล่างเป็นไอ้ยามาฮ่ารีเซเวอร์สเตอริโอรีเซเวอร์ตัวนี้ดังมากตั้งแต่สมัยยุค1977ถึง80น่ะแต่ทุกอย่างมันยังใช้ได้ปกติเดิมๆเลยเดิมๆสวยทั้งคลื่น FM ทั้งอะไรใช้ได้หมดกับกล่องไม้ก็เดิมๆสวยๆเลยโหนี่เท่าไหร่พี่ตัวนี้ 11,900 เองแต่ว่า5ตัวนี้นะใช่มีชิปเปอร์ 11,900 แล้วรับขึ้นไทยได้เลยขึ้นไทยครับตัวนี้ไฟบ้านเราเลย220เลย220ดีเลยนะครับผมใช่นะแล้วก็ข้างบนเป็นเครื่องเล่นเป็นเทียบเทียบซีดีตัวนี้ไปมันบันทึกเสียงบันทึกได้ฮะเป็นคอมแพคดิสก์ที่บันทึกได้หมายถึงว่าบันทึกลงแผ่นได้บันทึกลงแผ่นได้เขียนลงแผ่นได้ใช่ใช่ก็คือเราบันทึกจากไอ้ตัวซอสตัวอื่นมาเข้าเป็นแผ่นซื้อแผ่นมาบันทึกได้ก็เหรอเหมือนที่ไลฟ์เขาไลฟ์แผ่นอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่ว่าการเล่นมันจะซับซ้อนหน่อยผมเองผมก็จำไม่ค่อยได้ละแต่ถ้าคนใช้เป็นคู่มือได้นะผมว่าเป็นคนดูอย่างเนี้ยใช่ต้องไปคนคู่มือดูก็ประมาณว่าเปิดเครื่องอื่นแล้วก็มาเขียนลงสมมติว่าเพลงเนี่ยมันหาซื้อซีดียากถ้าเรามีอยู่อ่ะหรือว่าเครื่องนี้อยู่เนี่ยเราขอเขามาแล้วก็มาไลฟ์ลงอันนี้ได้โอ้โหซึ่งได้ครับแต่ตอนนี้เราเปิดก็ได้เปิดได้ไลฟ์ก็ได้ได้ผมแค่ไลฟ์ก็ใกล้ๆกับเทปที่ถ่ายจากหน้าหนึ่งไปหน้าสองเลยครับใช่ใช่ก็คือสมมติว่ามันมีเทปคาสเซ็ตอยู่เนี่ยเราอยากจะถ่ายจากเทปคาสเซ็ตลงมาเนี่ยได้ได้ด้วยได้มันจะมีอินเอาเข้ามาให้หมดบางคนอยากจะถ่ายเพลงจากเทปคาสเซ็ตมาถ่ายใช่ใช่เพราะเดี๋ยวนี้หรือจากแผ่นไม่ได้หรือจากอะไรได้หมดได้หมดครับขอให้อินเข้ามาในตัวนี้ใช่แต่ว่ามันจะการเล่นอ่ะมันถ้าคนรู้วิธีอ่ะมันจะง่ายแต่ตอนนี้ผมลืมไปเกือบหมดแล้วเพราะงั้นจำไม่ค่อยได้ไม่เป็นไรนะผมว่าวิธีการนะไม่ยากตัวนี้นะที่ห้อนี้เนาะเท่าไหร่ตัวนี้ก็4,000กว่าบาทนี่
ที่ขาย 4,000 เองใช่มันไม่มีรีโมทไลฟ์ได้ด้วยนะอ่าใช่นี่ไงมันมีปุ่มเรคคอร์ดอยู่แล้วเนี่ยใช่มันเรคคอร์ดได้ไงมัน 4,000 กว่าบาทนะฮะครับตอนนี้เราก็มาเปิดนะเรามาเปิดลองเสียงซะเลยว่าอันยังดีอยู่ครับว่าอันยังดีอยู่ดีหมดทุกอย่างครับเสียงดีใช่ได้ครับแผ่นที่ผมมาเนี่ยคือแผ่นไลท์นะที่ผมมาลองเปิดเนี่ยเนาะครับที่ให้ไว้นะเป็นเพลง YouTube แล้วก็ตอนนี้เปิดกับลำโพงนี่แหละเอเรีย127ตัวนี้ผลิตเยอรมันนะอีแลกตัวเนี้ยไม่ได้ผลิตที่เมืองจีนนะข้างหลังเลยนะนี่นะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวดูซีรีส์เนาะเผื่อใครอยากดูและเปรียบเทียบเนาะตัวนี้นะฮะ SS 127เนาะใช่ SS 127นะเห็นชัดเลยนะฮะซีรีส์ตัวนี้มันจะฟอร์มเยอรมันนะฮะเนี่ยคือตัวนี้ไม่ได้ผลิตที่จีนผลิตที่เยอรมันนะฮะเสียงดีมากเลยนะเสียงสวยสวยกิฟต์เลยเดี๋ยวเท่าไหร่นะพี่ 24,900 เอง 24,900 เนาะใช่โอ้มีคู่เดียวใช่ไหมพี่คู่เดียวคือหมดแล้วหมดเลยป่ะหมดแล้วหมดเลยไอของที่ฝั่งมือ2เนี่ยคือหมดแล้วหมดเลยใช่แต่ว่าอาจจะมีอาจถ้าโชคดีอาจจะมีเข้ามาแต่ว่ารุ่นนี้หายากบ้านเรามีไม่เยอะเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดไปแล้วก็ไปเลยเนาะรุ่นนี้บ้านเราไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่รุ่นนี้สีมันจะพิเศษของเขาสีมันออกมีลิเนียมเนาะอ่าใช่ใช่สีจะพิเศษไม่ดำเนาะไม่เทาดำไม่เทาออกแบบทันสมัยอ่ะออกมันเหมือนไฟบุหรี่ใช่ครับพี่เขาเรียกอะไรนะมีลิเนียมพวกนี้เนาะเสียบเล่นได้เลยถ้ามีภาพโซโน่อยู่แล้วหัว FM ตั้ง FM